สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาชมต้นเล็บครุฑด่างนะคะเพื่อนๆอันนี้เล็บครุฑด่างด่างสวยงามนะคะเพื่อนๆต้นใหญ่ด้วยนะคะเป็นกอเป็นพุ่มนะคะไม่สูงนะคะเพื่อนๆไม่สูงหรือว่าเขาตัดลงนะคะเสียงธรรมชาติด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้คือไม่ใช่ต้นแคระนะคะเพื่อนเป็นต้นใหญ่นะคะมีที่เขาตัดไว้ตัดแต่งกิ่งนะคะมันก็จะมี2สายพันธุ์เนาะต้นเล็บครุฑด่างแล้วก็เล็บครุฑด่างแคระนะคะเคยเห็นต้นเล็กๆที่เขาขายในกระถางนะคะอันนี้เป็นต้นใหญ่นะคะอันนี้มันก็จะแตกต่างกันนี้ใบใหญ่แล้วก็มีลวดลายไม่หยาบนะคะเพื่อนไม่ค่อยหยาบมากเคยเห็นต้นที่เขาเล็กๆนะคะต้นเล็บครุฑที่ไม่ด่างแล้วก็เป็นเล็กๆนะคะที่เขามามัดเวลาเขาทำไปทำตามงานศพนะคะที่เป็นดอกไม้นะคะเพื่อนอันนั้นก็เล็บครุฑเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเป็นเหมือนต้นคู่นะคะเขาเรียกต้นคู่เล็บครุฑนะคะอันนี้ด่างใบใหญ่นะใบสวยด้วยนะคะเป็นออกด่างขาวนะคะด่างขาวหรือด่างเงินแล้วก็เหลืองนะคะเหลืองออกครีมๆนะคะเพื่อนมีใบใหญ่นะคะใบใหญ่ไม่หยิกมากนะคะไม่หยาบมากสวยงามนะคะเป็นใบด่างที่สวยงามนี่นะคะชอบถ้าชอบเป็นไม้ที่ใบด่างนะคะก็จะประโยชน์ของเขานะคะปลูกประดับนะคะเพื่อนๆปลูกประดับตามอาคารบ้านเรือนนะคะเป็นไม้มงคลนะคะไม้มงคลต้นไม้ใหญ่ปักชำก็จะปักชำกิ่งนะคะเพื่อนๆปักชำกิ่งให้เกิดรากนะคะชำอยู่น่าจะประมาณต้องเกิน1เดือนนะคะเพื่อนๆ1เดือนประมาณ45วันนี้น่าจะออกรากนะคะออกรากอาจจะคลุมถุงด้วยนะคะหมายถึงว่าเหมือนกับควบแน่นนะคะเพราะว่าใบเขาจะได้ไม่คายน้ำเวลาเราชำเราก็เอาใบออกบ้างนะคะจะได้ไม่คายน้ำจะได้ไม่แห้งตายนะกิ่งเขาจะได้มีออกรากนะคะอาจจะชำดินทรายนะคะหรือดินร่วนก็ได้นะคะชำไว้แล้วก็รดน้ำอาจจะเป็นดินทรายก็ได้นะคะชำอันนี้ก็คืออ่างบัวนะคะอ่างบัวอันนี้ต้นดูในกระถางก็มีนะคะกระถางก็มีแล้วก็ปลูกลงกระถางใหญ่แล้วก็ปลูกลงดินนะคะเพื่อนนี่คือกิ่งที่เขาตัดออกแล้วกิ่งเขาก็กิ่งก็สวยงามนะคะกิ่งพอดีนะคะพอดีจะชำได้ไม่ได้อยู่ในอ่างนะคะเพื่อนอยู่ข้างนอกอันนี้อยู่ในกระถางนะคะกระถางแล้วก็ขึ้นมามีต้นใหญ่ด้วยนะคะต้นใหญ่มีอยู่2 3กอนะคะเดินวนไปวนมานะคะคราวนี้เรามาดูประโยชน์นะคะประโยชน์ก็ปลูกประดับนะคะเพื่อนๆแล้วก็จัดสวนนะคะแล้วก็ต้นเล็บครุฑด่างนะคะก็ช่วยความหมายของเขานะคะช่วยรอดพ้นจากพยันตรายเป็นไม้มงคลที่ถือว่าตามความเชื่อนะคะว่าเป็นไม้มงคลปลูกไว้แล้วจะช่วยให้รอดพ้นจากพยันตรายนะคะผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคารนะคะเพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคารนะคะการปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์การปลูกเลี้ยงนะคะก็คือดินที่ปลูกนะคะก็เป็นดินร่วนซุยนะคะอาจจะปนทรายได้แล้วระบายน้ำได้ดีนะคะเพื่อนๆส่วนการรดน้ำนะคะก็ตอนที่เราปลูกใหม่ๆนะคะก็ปกติของการปลูกนะคะก็รดน้ำอาจจะเช้าเย็นนะคะเพื่อนๆเช้าเย็นพอเขาโตขึ้นมาหน่อยก็รดน้ำวันละ1ครั้งนะคะตอนเช้าตรู่นะคะปลูกต้นไม้ก็เป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนเพื่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะต้นไม้สีเขียวนะคะสบตากับใบไม้สีเขียวรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินนะคะในตอนเช้าทำให้เราสุขภาพดีสุขภาพกายสุขภาพใจดีนะคะปลูกต้นไม้ถึงต้นไม้ประดับนะคะถึงไม่ได้ประโยชน์อะไรในทางด้านเศรษฐกิจของเราเองนะคะของครอบครัวเราเหมือนว่าปลูกให้เปลืองให้สิ้นเปลืองนะคะมันก็ไม่ใช่นะคะเป็นประโยชน์แก่สุขภาพดีต่อใจนะคะเพื่อนๆสุขภาพร่างกายเราก็ดีด้วยเรารดต้นไม้รดน้ำในตอนเช้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยพรวนดินนะคะได้ดูต้นไม้สวยๆงามๆนะคะเพื่อนๆก็จะมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพร่างกายของเรานะคะอันนี้เอาเร็บคุดด่างมาฝากเพื่อนๆนะคะถ้าเป็นในกระถางต้นเล็กๆก็คือเล็บคุดด่างเล็กนะคะเป็นแคระนะคะต้นแคระนี่มีคนรอยหักไปด้วยนะคะหักไปช้ำหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพื่อนเพราะว่าเขาสวยงามมากคงอดใจไม่ไหวนะมีรอยหักไปด้วยนะคะนี่นะคะใบเขาด่างสวยงามนะคะด่างงามมากๆนะคะนำสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับต้นไม้นะคะต้นเล็บคุดนะคะเล็บคุดด่างมาฝากเพื่อนๆนะคะก็หาซื้อมาปลูกได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าสวยงามนะด่างสวยงามชอบนะคะความที่เป็นแปลกตาธรรมชาติขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะถ้ามีประโยชน์ฝากกด Subscribe นะคะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะสดสีสวนเกษตรขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ